ุ่นเนตรชนกเตรียมหวนคืนเวทีลิเกอีกครั้งหลังลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 1:23 น.นุ่นเนตรชนกเตรียมหวนคืนเวทีลิเกอีกครั้งหลังลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรหลังจากนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงประกาศข่าวช็อกวงการลิเกขอลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรโดยให้เหตุผลว่าไม่มีใครคุยด้วยและเวทีลิเกไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปซึ่งปมปัญหามาจากดราม่าคู่จิ้นจนทำให้แฟนคลับลามไปด่าถึงคนในคณะสอนรามน้ำเพชรล่าสุดวันที่11พฤษภาคม67หลังจากที่นุ่นเนตรชนกประกาศว่ายังคงจะเล่นลิเกต่อไปและยังไม่ระบุว่าจะไปอยู่กับใครหรือไม่หรือจะเป็นนักแสดงลิเกอิสระแต่ก็มีข่าวดีให้แฟนคลับของนุ่นเนตรชนกดีใจเมื่อลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีได้ประกาศว่านุ่นเนตรชนกจะมาเป็นแขกรับเชิญร่วมแสดงลิเกกับคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีโดยระบุว่าคอนเฟิร์มแล้วเป็นที่แน่นอนน้องนุ่นเนตรชนกความประสงค์ของทางคณะเจ้าภาพคุณพี่มงคลชัยลิ้มประเสริฐที่ต้องการให้น้องนุ่นเนตรชนกมาทำการแสดงเป็นศิลปินรับเชิญร่วมกับทีมงานรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีในงานวันที่24พฤษภาคมณที่บ้านของคุณพี่มงคลชัยตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยมีไลฟ์สดด้วยนายกรัฐมนตรีขอบคุณอนุทินหลังให้สัมภาษณ์ปมการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 14:29 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณอนุทินหลังให้สัมภาษณ์ปมการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลชี้ต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดเอาความเดือดร้อนประชาชนเป็นที่ตั้งเมื่อวันที่10พฤษภาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหลังให้สัมภาษณ์ถึงการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมระบุนายกรัฐมนตรีพูดไม่ผิดเพราะทุกฝ่ายต้องทำเพื่อประชาชนและยอมรับคุยกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจต้องรื้อรายงานประชุมเดิมเหตุเคยลงมติหนุนปลดล็อกกัญชาร่วมกันยันถ้าเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงทุกฝ่ายหลังสายเขียวเตรียมเคลื่อนไหวโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องคำนึงถึงทุกฝ่ายต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดรัฐบาลเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอดสมรักษ์คำสิงเครียดจนอยากจบชีวิตจากฮีโร่ร่วงสู่ช่วงที่ตกต่ำสุดบันเทิงวันที่11พฤษภาคม2567 19:04 น.สมรักษ์คำสิงลั่นเป็นช่วงที่ตกต่ำสุดเครียดจนอยากจบชีวิตเบสรักวานีร่ำไห้ตั้งแต่เกิดมาพ่อไม่เคยทำให้ลำบากตอนนี้คดีความอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเบสรักวานีคำสิงควงคู่คุณพ่อสมรักษ์คำสิงมาเปิดใจในรายการ Woody Interview ถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นลั่นเป็นช่วงชีวิตที่ตกต่ำสุดเครียดหนักจนอยากจบชีวิตแต่ดึงสติกลับมาได้เผยเรื่องการหย่าร้างเกิดขึ้นก่อนมีคดีความเบสหลั่งน้ำตาชีวิตตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ไม่เคยทำให้รู้สึกลำบากชีวิตที่ผ่านมาที่สมรักษ์เจอมาเยอะมากเลยจุดที่พีคสุดน่าจะเป็นตอนได้เหรียญทองใช่ไหมแล้วถ้าพูดถึงจุดต่ำสุดสมรักษ์ผมว่าช่วงนี้แหละคือต่ำสุดเรื่องข่าวคราวที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้
สมรักเราต้องออกมาสู้ความจริงตอนเกิดข่าวใหม่ๆก็แทบบ้าเหมือนกันแทบฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่เลยแต่พอไตร่ตรองนึกภาพทบทวนเหตุการณ์ว่าเราผิดตรงไหนประกอบกับชาวบ้านแฟนคลับเขาก็หาข้อมูลต่างๆมาหาเราเยอะก็เก็บไว้เพื่อไปสู้กันในศาลก็สบายใจขึ้นช่วงที่เรารู้สึกแย่ตอนนั้นคือยังไงสมรักไม่ได้ดูสื่อเลยอยู่ทุ่งนาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายความคิดที่อยากฆ่าตัวตายเกิดขึ้นจากอะไรสมรักก็เพราะมีข่าวนี้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตผมทำงานเพื่อสังคมเยอะนะพอรู้ว่าโดนแจ้งความเราก็โทรหาตำรวจเลยจะให้ผมไปตอนไหนจะไปให้ปากคำอย่างเดียวเลยมาเห็นข่าวอีกทีก็จะออกหมายจับผมแล้วเราผิดร้ายแรงนะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมจากเหตุการณ์ครั้งนั้นรู้สึกยังไงกับพ่อเนสอย่างที่ตอบไปในสื่อก็คือสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถรู้หรอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเบสนะคะหมายถึงประชาชนนักข่าวหรือชาวเน็ตเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมีแค่พ่อกับผู้เสียหายอยู่ด้วยกันฉะนั้นก็อยากให้คอมเมนต์เบาๆเพราะเราไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกใครพูดความจริง 100% อย่างที่หนูตอบไปเลยนั่นคือความรู้สึกหนูก็รู้สึกแบบนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องรอทางกฎหมายพิสูจน์แล้วตอนที่เป็นข่าวเราเจอหน้าพ่อคุยกันยังไงเนสคือจริงๆพ่อโทรมาคุยตลอดคือหนูรู้คนแรกเลยค่ะว่ามีเหตุการณ์นี้พ่อก็โทรมาบอกว่าโดนแล้วบอกว่าจะมีน้องไปแจ้งความคดีนี้นะเราก็ไม่เชื่อค่ะอะไรของพ่อเนี่ยแล้วพอตกเย็นมาเป็นข่าวจริงๆโดนแจ้งความจริงๆตอนแรกเราคิดว่าพ่ออาจจะวิตกกังวลไปเองคนมาถามเบสเยอะไหมเบสอย่างที่บอกตอนนั้นหนูก็อยากรู้ความจริงพอเราไม่รู้ความจริงก็ไม่รู้จะตอบกับนักข่าวยังไงนี่คือสิ่งที่หนูเครียดมากกว่าจะตอบยังไงดีก็เลยคิดว่าโอเคเราก็ตอบตามที่เราตอบได้ตามความเป็นจริงก็คือเราไม่รู้แล้วคนก็ต้องสงสัยเพราะมีเรื่องแม่อีกเกี่ยวกับการหย่าร้างตกลงเกิดอะไรขึ้นเนสคือเขาหย่ากันก่อนเกิดเรื่องค่ะพอหย่าก็มาเกิดเรื่องนี้อีกคนก็เลยโยงเรื่องหย่ามาด้วยแล้วหนูกับน้องชายคือรู้อยู่แล้วว่าเขาหย่ากันแล้วทุกคนก็โอเคไม่อยากให้พ่อรู้สึกว่าพอเขาแก่แล้วเราทิ้งเขาหรือเปล่าก็เลยคุยกันด้วยความเข้าใจว่าอย่าแต่ให้พ่ออยู่ที่บ้านใช้รถใช้เงินอะไรปกติอยากจะกินอะไรก็บอกแม่บ้านคือทำตัวปกติเหมือนไม่ได้อย่าคนก็เลยไม่รู้เรามีแอบนอยพ่อไหมเบสไม่นอยเลยค่ะเป็นเคสตัวอย่างด้วยคือเบสรู้สึกว่าในกรณีของพ่อหลายๆกรณีไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามมันมีเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอย่างที่นิกกี้ก็มาบอกว่าพ่อเราเป็นกรณีตัวอย่างให้กับดาราสมัยก่อนที่เขายังเที่ยวอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าจริงเหรอมีคนเป็นประมาณนี้เหรอเขาบอกเยอะเวลาไปเที่ยวกลางคืนในโลกความเป็นจริงคือมีเหตุการณ์นี้เยอะเราก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันให้คนได้ระวังตัวเองกระแสโซเชียลเวลาเราเห็นคนด่าพ่อรู้สึกยังไงเนสคือหนูเข้าใจในเรื่องที่เขาด่าหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยข่าวตอนนั้นออกมาเขาเขียนไปทางนั้นด้วยคดีด้วยอะไรยังไม่ได้กระจ่างเท่าไหร่คนก็เลยอาจจะแบบตีความไปต่างๆนานาหนูก็บอกพ่อว่าบางทีมันก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันไปทางนั้นพ่อเขาเป็นคนนิสัยสนุกสนานแต่รู้ไหมว่าเขารักคุณขนาดไหนเนสรู้ค่ะพ่อแม่หนูคือเขาตามใจทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กคือไม่เคยทำให้รู้สึกลำบากเลยทั้งที่เขาเป็นหนี้ร้องไห้ว่าพ่อไม่มีตังค์หรือว่าไม่มีตังค์ส่งบ้านคือบ้านเขาซื้อตอนที่ได้เหรียญมาแล้วเขาไม่มีตังค์ส่งบ้านแล้วหนูอยู่บ้านหลังนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าบ้านจะโดนยึดเขาไม่ทำให้รู้นั้นคือทำให้เป็นหนูอย่างทุกวันนี้ที่พ่อเขาลำบากขนาดไหนแม่ลำบากขนาดไหนในขณะที่หนูสบายมาก